ไปตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นนะคะไล่กันตั้งแต่ภาคฝั่งของสหรัฐเมื่อคืนนี้นะคะสหรัฐตลาดหุ้นเมื่อคืนนี้ปิดทำการนะคะเนื่องในวัน Memorial Day หรือวันระลึกถึงทหารผ่านศึกค่ะมาดูในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปเปิดเพียงแค่ CAC 40ฝรั่งเศสนะคะฟูซี่100ลอนดอนนั้นปิดตลาดแล้วก็รวมถึง DAX เยอรมันก็ปิดตลาดนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะในส่วนของ CAC 40ฝรั่งเศสนั้นปิดในแดนลบเนื่องจากได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของตลาดหุ้นกรีซนะคะหลังจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรีซออกมาส่งสัญญาณว่ากรีซอาจจะไม่มีเงินจ่าย